เสิร์ฟมากันนะท่านี้เนี่ยจะเป็นการวอร์มก่อนวอร์มก่อนเหมือนกับการออกกำลังกายของคุณนะคะต้องมีการวอร์มก่อนออกกำลังกายนั่นเองสังเกตได้เลยค่ะว่าทุกส่วนของร่างกายคุณเนี่ยเริ่มเคลื่อนไหวมาทีละเล็กน้อย